อาชีพที่เขายังสวัสดีครับ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 ครับและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่หลับไม่นอนนะจนป่านนี้แล้วนะครับก็ร้อนครับร้อนนะกับ This War of Mine นะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมตะเสานะที่อยากจะเล่นมากเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวผมว่าผมจะอัดวิดีโอด้วยนะครับผมนะจะอัพแอปขึ้น YouTube อีกทีหนึ่งนะนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมอัดวิดีโอก่อนนะครับดีออกแป๊บนึงแล้วกันโอเคทั้ง Steam Wallet หรือเติมเกมออนไลน์สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่ Game Feeling ฟิลทุกๆแป๊บนึงนะครับขอแป๊บขอเวลาเราแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวนะโอเคปกติแล้วจะโดดกี่รอบมานะครับโดดเลยพี่ออกเกมรูปแบบการเล่นแนวใหม่ที่จะทำให้คุณต้องโดดพบกับการผจญภัยที่หลากหลายความท้าทายต่างๆโดยมีปีศาจโทนและลูกสมุนคอยขัดขวางไล่ล่าคุณอยู่โดดไปด้วยกันกับเหล่าพูดน้อยที่มีให้เลือกมากมายพร้อมกับสัตว์เลี้ยงน่ารักที่จะช่วยเพิ่มความสามารถและพบกับฟีเจอร์ต่างๆอีกเยอะที่จะทำให้คุณกับเพื่อนต้องโดดโดดเลยพี่ออกหากคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้ง Steam Wallet หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่ Game Feeling ฟีลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กันเยอะๆนะฮะโอเคเอาครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ดูในถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ในย้อนหลังอีกครั้งนึงนะครับเกมนี้ This War of Mine นะครับกดมาสดๆร้อนๆนะเราจะไม่ยอมหลังหักเราจะไม่ทนแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นเกมอย่างไรนะครับเริ่มกันเลย Survive เป็นเกมแนวแบบไอ้นี่ป้าเอาตัวรอดจากช่วงยุคสมัยสงครามนั่นเองวันที่1Fuck the war นะฮะมาถึงก็ชัดเจนครับผมเป็นเฉดของเกมที่ผมไม่เคยคุ้นเคยผมบอกนะผมไม่เคยเล่นเกมอะไรนะ Deadlight อะไรภาพอะไรแบบนี้เลยเนี่ยไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโดนแล้วครับโดนแล้วแต่นี่ผมจะบอกว่านะไอมีพี่ชายผมมาส่งให้มาเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเดี๋ยวตัดเสบียงด้วยนะครับแล้วก็เหล่าประชาชนเนี่ยนะครับได้ตกเนี่ยที่ติดอยู่ในเมืองเนี่ยได้รับความทรมานจากความหิวโรคร้ายและอะไรต่างๆอยู่อะไรเนี่ยนี่ฮะแคทเทียเจ๊ที่บอกใช่ไหมฮะเนี่ยสกิลการต่อรองฮะแคทเทียได้ใครมาอีกบรูโน่เนี่ยพ่อครัวนะครับแล้วก็ฟาสเลนเนอร์นะวิ่งเร็วนะอันนี้เป็นพวกสเตตต่างๆของตัวละครแต่ตัวป่วยด้วยนะครับป่วยนิดนึงนะตอนแรกนี่เรามีอะไรอยู่ในนี้บ้างไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนะผมขอเรียนรู้เกมนิดนึงนะครับผมยังไม่เคยเล่นเลยนะให้ตัวละครเราก็สกาเวนใช่ไหมนั่งหาสมุนไพรชิ้นส่วนเครื่องยนต์น้ำตาลน้ำสะอาดนะครับดื่มทำไมน้ำตาลโอ้มีเนื้อดิบสมุนไพรเจอล็อกพริกด้วยแกร็บออกไปแล้วกันนะทีจุดๆน้ำสะอาดดอยฮะเราต้องเป็นคนดีฮะดอยให้หมดมันมีคีย์ลัดอะไรไหมในการที่จะกดนะผมดูก่อนนะไม่รู้มีคีย์ลิดหรือเปล่าคีย์ลัดเปล่านะในการที่จะเลื่อนหน้าตัวละครไปจะได้สะดวกสะดวกมีห้องกั้นอยู่ด้วย
อ๋อแท็บใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับสับสนชีวิตมากๆเลยตัวใบชะแวบรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนเป็นไข้ถ้าเป็นไข้ไม่ต้องทำก็ได้นะเดี๋ยวให้นี่เดี๋ยวให้อิตาบูโน่มาทำนะครับนี่ก็มาหาของล่างแล้วกันไม่ได้ใช่ไหมได้ป่าวเย็ดเข้าได้ด้วยเจอแต่สมุนไพรและทุกอย่างผมจะบอกอย่างนะคุณผู้ชมครับผมย้ำอีกทีแล้วว่านูบเนี่ยกับเกมแนวพวกแบบคลับๆอะไรอย่างงี้มากๆฮะเข้าคันโง่เลยทีเดียวเนี่ยดูแบบไม่เอาอะไรเลยไปแล้วกันจะอยู่สักกี่วันเชียววะชีวิตถามจริงกดกระทู้กดกระทู้ต้องหานี่ใช่ไหมต้องหาจอบป่ะทำอะไรได้บ้างอย่าลืมนะครับช่วงนี้มีอะไรนะไอ้ร้านเทนรากุดารุมะนะครับเห็นลดราคาไอ้นะครับตัวของกับเรื่องสิทธิ์วาวอยู่นะครับใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะลดราคาอยู่มีอะไรบ้างวะทีวีอ๋อฮีเตอร์อยู่ได้1ชั่วโมงอ๋อใช้เวลาสร้าง1ชั่วโมงไอเดียเก็บน้ำฝนฮีเตอร์ไม่ต้องไหนดีนี่แหละกระพุกเกมแนวแบบเซอร์ไววอลใช่ไหมหาพวกวัตถุดิบเราตัวรอดในช่วงสงครามนั่นเองโอ้เจอเจเวลลี่ด้วยเจอเพชรด้วยอ่ะแต่มันจะมีค่าเหรอวะในช่วงสมัยสงครามแบบนี้เพชรมันจะมีค่าเหรอว่าไอ้นี่มันป่วยหนักนะไม่น่าให้มาขุดอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวนะนี่ทำอะไรบ้างอัปเกรดเวิร์กช็อปใช่ไหมจัดไปสำรวจบ้านก่อนนะไม่รู้ในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีล็อกพิกด้วยเข้าไอ้ที่ตัวสะดอกกุญแจก็ไม่มีใช่ป่ะมันต้องใช้ตัวล็อกพิกเกอร์ป่ะมันต้องใช้ก็ได้หรือเปล่าอ๋อนอนเตียงใช่ไหมได้ๆหนังสือโอ้ผ้าเป็นแผลด้วยดีมากเลยงั้นเดี๋ยวเอาเฮียมาทำเตียงก่อนทำเตียงเตียงตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันคุณทำอะไรดีบ้างไหมเสิร์ชดูอีกนิดนึงที่อุดรูไว้กันโจรใช่ไหมไว้ปกป้องกับพวกโจรมีกีตาร์ด้วย ทำกีตาร์ไว้ดีเรดิโอก็ยังมีอิเล็กทริกพาร์ทไม่พอแต่คิดว่านี่น่าจะจำเป็นมากใช่ไหมดูท่าทาง
วาดิสกิด้วยนะเห็นสกิก็เชียร์มากนะเกมนี้โอ้อัพเกรดฮีเตอร์ได้ด้วยแต่ไม่มีเทอร์โมเรกูเลเตอร์นี่เกี่ยวกับทำสมุนไพรนะแล้วก็กับดักเตียงเสร็จแล้วยังเตียงเสร็จแล้วให้มานอนก่อนอ้าวกลางคืนแล้วทีนี้ต้องวางแผนใช่ไหมว่าใครจะไปทำอะไรให้นี่ไปนอนดีกว่าคนไม่สบายก็ไปนอนเอาเอาใครไปดีเอาเจ๊ไปสกาเวนนี่ไม่น่านะเอาการ์ดดีกว่าคนต่อรองเก่งอ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมวางแผนพรุ่งนี้ทำอะไรโอเคครับคุณครับนี่ที่พักของเราอาหารเยอะนะจริงอยากได้ยารู้สึกอยากต้องการยามากเลยแต่ตอนนี้ก็มีอาวุธไปบ้านแล้วกันของคืนนี้นี่ใช่ไหมของคืนนี้ให้เอาอะไรไปแต่ดิบก็กินไม่ได้จะเอาอะไรไปไม่มีอะไรให้เอาไปเอ้ยอย่าสปอยผมไม่รู้เรื่องนะเมื่อเรื่องพวกนี้จบลงนะฉันจะซื้อบ้านแบบนี้เลยฮะบ้านใครวะเนี่ยดูก่อนคุยมีช่องเก็บของจำกัดด้วยนะไม่อ่านแชทแล้วนะเคียเดี๋ยวโดนปล่อยไม่มีอะไรฮะมีแต่พวกขยะใช้ประโยชน์ไม่ได้เจอแผ่นไม้โอเคแผ่นไม้น่าจะเป็นวัตถุดิบที่ดีอย่างหนึ่งนะในเกมนี้เดี๋ยวขอดูก่อนให้ดูให้ดีโอ้เราจะมีอาหารเย็นเนี่ยที่ดีในพรุ่งนี้หรือเปล่าป่ะดูไม่ทันเมื่อกี้เฮ้ยผมเข้ามาได้ยังไงมีอะไรแปลกหรือเปล่าที่รักนะยายบอกมานายกำลังมาหาอะไรไม่รู้แต่ทำอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยอย่าทำอะไรกับภรรยาผมเธอไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนนี้มีอะไรอีกดีตรงนี้คืออะไรอ๋อขโมยใช่ไหมเข้ามาดีเจดีเกิดอะไรขึ้นหาสอบมีค่าหรือเปล่าผมเกรงว่าผมขายไปทุกอย่างแล้วเนี่ยนายเป็นกับพวกโจรหรือเปล่าฮะผมได้ยินว่าพวกเขาเนี่ยปล้นเนี่ยไปปล้นคนอื่นแล้วก็อย่างน้อยอย่าไปทำร้ายอะไรนะฮะกับตัวภรรยาอย่าทำร้ายยายนะทำอะไรก็ได้แต่อย่าตบยายสบายตัวจังเลยนายจะมาฆ่าพวกฉันนายกำลังจะมาฆ่าพวกเราเหรอนี่ไม่ทำอะไรเลยมีอะไรบ้างกาแฟเป็นของส่วนตัวบอกด้วยเลยเนี่ยไม่อยากขโมยว่ะโด
ป็นจดหมายจากยายเบอร์นาร์ดถึงอเลนพวกเรามีความสุขมากนะที่นะได้มาอยู่กับเนี่ยป้านะฮะสงครามเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมากอะไรเงี้ยก็แค่มันไม่ตลกนะกับพวกเด็กๆอะไรงี้นะในขณะที่จริงแล้วพวกเขาบอกว่ามันจะจบลงเร็วๆนี้นะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรานะฮะยายเนี่ยกำลังรู้สึกดีขึ้นนะครับและเธอบอกว่าเนี่ยบอกให้ฉันเนี่ยนะครับไม่ต้องไปบอกเนี่ยแต่ว่าแต่เธอเนี่ยกำลังเก็บพวกแป้งไว้ทำคุกกี้ที่คุณชอบนะและสำหรับผมเนี่ยสัญญาที่จะสร้างไอ้จะซ่อมไอ้ตัวของไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตัวที่มันผักแล้วมันม้าอะไรวะไอ้ที่มันผักแล้วมันเป็นเก้าอี้อะไรอย่างงี้นะไม่รู้เรียกว่าอะไรลืมชื่ออยู่ๆก็ลืมนี่เราคุยกับเขาได้ไหมเนี่ยอยากคุยจังเลยเออชิงช้าใช่ชิงช้าแต่เขาอยู่ตายายสองคนน่ะไม่อยากไปทำอะไรเลยว่ะไปดีกว่าทำอะไรคนแก่ไปขโมยอยู่ตายายสองคนอ่านจดหมายแล้วยิ่งไม่อยากขโมยช่างมันกลับมาไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยขออภัยที่ทำให้ผิดหวังได้มาหน่อยเดียวเองเป็นไงบ้างอ๋อกำลังดีขึ้นหิวแล้วด้วยตอกแกะขาดไม้อยู่หน่อยนึงทั้งเหนื่อยทั้งหิวต้องหาไม้เนาะยังไม่ได้ขึ้นไปสำรวจเลยดีกว่าคุยเข้าไปนี่ก็ปล่อยไม่ป่วยก็ปล่อยไปก่อนนะครับแต่เรื่องของคนหิวนี่มันอะไรล็อกดูกดดันเหมือนกันนะเกมดูตึงๆเดี๋ยวคลิปย้อนหลังผมจะถ่ายเป็นรอบๆนะถ้าผมเกิดผมเดี้ยงนะสตรีมจะจบลงทันทีเอ้ยไม่ใช่ฮะย้อนหลังผมจะตัดทันทีนะครับเดี๋ยวเล่นใหม่อีกรอบนึงไม่รู้วันแรกจะผ่านไปได้มากน้อยขนาดไหนไม่ได้นอนเลยนะเริ่มเหนื่อยทนหน่อยเผื่อมีอะไรดีข้างหลังดูสิสมุนไพรไม่ค่อยมีอะไรนะดูท่าทางต
นี่เนื้อมันต้องไปปรุงก่อนใช่ไหมดูท่าทางไม่น่าจะกินธรรมดาได้มีน้ำตาลที่เรายังไม่ได้ทำอะไรจนภัยครับไม่ไรครับเราไปแบบดิบๆเนี่ยนะถ้าเล่นเหมือนรู้เดี๋ยวจะไม่สนุกอ้าวล็อก เชื่อเพลินได้แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ต้องใช้มั้งซึ่งอยากได้ไม้โคตรไฟดูดไม้มือไม้ตัวคอนเดนเซอร์ที่ใช้อยู่มือไม่แตะไม่ได้มือไฟช็อตเจนั่งก่อนแล้วนะเดี๋ยวที่จริงเอาเจไปน่าจะดีกว่าวะไหนๆก็มีสกิลในการต่อรองใช่ไหมน่าจะดูเมคเซนส์ว่าออกไปข้างนอกได้ปะเอาแคทเทียออกไปดีกว่าเฮ้ยแต่มาจากข้ามแล้วไม่ใช่เหรอวะอ๋อถ้าไม่มืดออกไม่ได้โอเคครับประตูอ่ะปิดรอมืดโอเคมืดแล้วคือละสกาเวทเหมือนจะไปได้คนเดียวอ่ะเอาเจไปแล้วกันวันนี้โอ้มีวัตถุดิบเยอะมากมีอาหารหน่อยนึงป่ะไปหน่อยฉันได้ยินว่านะครับมีการสอนด้วยฮะในระหว่างที่อยู่ในช่วงเรียกว่าไงนะกบดานแบบช่วงหลบสงครามนะเชอร์ลิงน่าจะเฮ้ยต้องดูก่อนมีใครอยู่บ้างมีคนอยู่ทุกคนใครอยู่เนี่ยข้างบนสวัสดีสวีดัตอยากรู้อย่างข้างบนมีใครอยู่ไม่ทราบว่าสกิเล่นอะไร
ีอะไรอยู่ห้องนี้ด้วยคงหมูมันไม่น่ามีอะไรพุดก็ไปแต่ดูสภาพนี่ที่นี่มันดูสมควรจะมีคนอยู่มากเลยนะดูจากแบบแล้วน่าจะมีคนอยู่ดูประวัติของเคเทียนึงผมอาจจะไม่ได้โปรเรื่องภาษาอังกฤษอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่านะระหว่างที่กำลังจะกลับมาหาพ่อแม่ในช่วงสงครามนะฮะแต่สายไปแล้วครับก็พบว่าบ้านของเธอเนี่ยนะครับบ้านบึ้มไปแล้วนะครับแล้วครอบครัวเนี่ยได้หายสาบสูญไปแล้วกำลังตามหาครอบครัว Black for more นี่จะมีอะไรกลับไหมแต่ถ้าได้ไม้ไปเยอะๆก็คงจะดีนะครับรู้สึกว่าทั้งไม้ทั้งอะไรไม้นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่ทำอะไรได้หลายอย่างอยู่แล้วนะครับในเกมไอ้จำพวกนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคขุดรอบจะเลือกเป็นโหมดสกาเวนคือหาของก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหมัดก็ได้ครับเตรียมหมัดขุดเข้าไปไปทางธรรมดาไม่ได้แล้วไปท่ายากเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ไปดูข้างบนใช่ไหมข้างบนมีอะไรบ้างสตาร์มันระทึกจังวะเนี่ยโอ้อยากได้จอบมากเลยอ่ะจริงจังใครไปนอนก็ฝันดีครับนะพูดต่อไปใช่เกมมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวแน่นอนเลฟวิลลี่เนี่ยติดโลกสุกี้ติดโลกไอ้ทวิตทีวีมาไงคนดูย้อนหลังนี่อย่าตกใจผมคุยอะไรกับอะไรนะผมคุยในแชทไมล์ไลน์เลยครับผมแต่ผมไม่ได้แปะตัวแชทเข้าไปในเกมนะอยากให้ดูโล่งๆกันมากกว่าอยากใส่อะไรไปเยอะแยะยอดไปเลยเต็มตัว My God Seriously ไม้เต็มไปหมดเลยพาร์ทไม่อยากทิ้งนะของเต็มอ่ะใครสุ่มไฟอยู่ด้วยวะถูกบล็อกจากอีกฝั่งต้องมีซาวเบตต้องมีเลื่อยงั้นลงมาดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีอะไรดีๆแล้วเดี๋ยวเอาไม้ออกก็ได้ที่เลือก
ไม่มีคนดูด้วยวะมีอะไรวะเนี่ยมีคนอยู่วะเอาละกลางค่ำกลางคืนกลับไปทันนะวันที่3เอา้านวลป้นมีคนพยายามจะป้นนะฮะก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะแต่แย่ที่เราไม่มีอาวุธเลยนะฮะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแล้วก็ไม่ได้ขโมยอะไรไปยังพอป้องกันตัวได้อยู่ก็แค่หวังว่าแคทีจะกลับมาเร็วนี้กลับมาช้าแล้วบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยวิลลี่ทายแล้วเอาไปนอนก่อนไปจะทำอะไรได้บ้างเลยเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวอ๋อตัวกลองแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยงงเว้ยเอาเจอแล้วมันอยู่ในช่องเก็บของแล้วกินเนื้ออันนี้กินนี่มันจะกินเนื้อนี่นี่หว่าใช่ป่ะกินเนื้อดิบท้องเริ่มร้องแล้วทำไงดีวะมาแล้วที่รักอ้าวเจ็บมาด้วยเวนดีที่กลับมาปลอดภัยนั่นสิดีที่กลับมาปลอดภัยเหมือนกันเฮ้ยแหมก่อนหิวมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยเตียงต้องสร้างแยกกันอีกใช่ไหมมันสร้างรวมกันไม่ได้ไปสร้างเตียงก่อนทำไมไม่ทำให้ตัวเจ็บทำแผลมันก็เจ็บทั้งคู่นะแต่คืนนี้กะเอาให้พราวเนี่ยฟาสต์รันเนอร์เขาไปสกาเวนก็เจ็บเหมือนกันเตียงให้ที่รักนอนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนเลยทำอะไรได้อีกบ้าง
นีปะโอมายไม่พออีกอะเฮ้ยไม่พอจริงดิอ๋อเมื่อกี้ไปสร้างเตียงแล้วใช่ไหมนี่เนี่ยก็มี10อันนี่อ้าวเฮ้ยกดผิด ND ว่ะ ND เอาละนานละไปไหนดีอันตรายด้วยที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะมีแต่คนอยากไปใช่ไหมมีแต่คนอยากจะไปหาของหาอะไรก็เจออันตรายนี่ก็ไปมาแล้วนี่ก็ระวังไปคอตเทจต้องอะไรไปเลยกันนะต้องรีบไปรีบกลับนี่เรารู้อะไรเมื่อกี้อย่างนึงแล้วคือเรารีบไปเราต้องรีบกลับโอ้มีการพาวเดอร์ด้วยไปธรรมดาน่าจะไม่ดีเช็คข้างล่างก่อนคนอีกพาร์ทเนี่ยว่ะเออเอาคนนี้มาสกาวเป็นก็ดีนะวิ่งเร็วทำอะไรฉับเฉงไม้มันแดกแบกได้ไม่เยอะเนาะดูท่าทางมีคนอยู่ด้วยว่ะมีอะไรอยู่นั้นวะเนี่ยโอ้นี่มีแบบที่ทำปืนด้วยอ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกทำกระสุนปืนโอเคอยากจะวนจะเอาไปนะกาแฟโอเคชิ้นส่วนอาวุธรู้อะไรจะดีบ้างไว้ป่งไว้ปลูกอะไรเป็นพวกนี้ไม่รู้ว่าไปใส่ไว้อะไรนั่นเอากาแฟไปก่อนคุณรู้จะเอาอะไรไปรูปถ่ายของพ่อแม่และลูกอีก2คนอู้ใช่ใช่นี่สิ่งที่อยากได้ตั้งเลยสะอาดด้วยอาวุธก็อยากทำอยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะอะไรยังไงฮะเราต้องเบียร์แมนไม่รู้อะไรลองหมดครับเดี๋ยวก็รู้
ห้าทุ่มแล้วมันควรจะไปตอนกี่โมงวะอ๋ออย่าให้นายการบนครบโอเคโอเคครับเนี่ยเนี่ยเป็นข้อมูลจากเพื่อนๆในไมล์ไลน์นะว่าจะมีจำนวนนายการอย่าอยู่นานนะไม่งั้นกลับไปทันนะไม่รู้จะกลับมาในสภาพดีหรือว่าไม่ได้กลับนะก็เป็นเรื่องเที่ยงครึ่งแล้วล็อกแกะมาตั้งนานแม่งล็อกในวันแรกพวกเขาได้ขโมยของพวกเราวันที่สองได้ฆ่าเด็กหญิงเนี่ยของเราคนหนึ่งฉันก็เลยยิงพวกแม่งให้หมดไอ้ยิงพวกมันทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่อยากใช้กันใช้ปืนต่อไปมันพังแล้วก็ถูกฝังไว้ที่หลังบ้านแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณได้อ่านตรงนี้อย่าตามหาฉันอีกเชี่ยใครอยู่นะโอ้ยเกมบ้าแม่งตึงขึ้นมาอีกคนแนะนำมาครับอีกอย่างหนึ่งว่าอาวุธนี่กว่าจะสร้างได้อีกนานใช่ไหมโอเคเราจะเชื่อนายครบแล้วใครอยู่วะอ๋อหนูนี่ก็ล็อกอีกละโคตรเริ่มอยากจะได้ไอเทมพวกแบบเพิ่มช่องเก็บของจังเลยไอ้ละเพนดีกว่านี่มีแล้วอ๋อพวกเศษปืนปล่อยไว้ก่อนมาแล้วโอเคอ๋อกดลานโทเอ็กซิสจะวิ่งไปเลยโอเคครับวันที่4กลับมาจะโดนอะไรไหมเนี่ยได้ของเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างจะว่างานดีที่ไหนไปกันบ้างหิวลุงไม่ได้นอน very hungry ทำเตาไปทำเตาแก๊สโอ้แม่17องศาแล้วบวก17เย็นดีที่ยังไม่เย็นอัพเกรดได้ด้วยแต่พาร์ทยังไม่พอไม่เป็นไรทำแค่นี้ก่อนอ๋อใช้ฟูเอลอ
ี่คือมันต่างกันไงวะอันทำอันเดียวกับอันทำสามทำสองอันปะอ๋อใช้ผักอ๋อจานหนึ่งใช้ผักจานหนึ่งใช้แต่เนื้อใช่ไหมเออทำให้ลุงมาทำดีอ่ะ เชฟหมี เชฟหมีมาเออทำผักได้2จานโอเคครับขอบคุณมากครับอันไหนอะไรที่ผมควรรู้บอกได้นะฮะบอกเลยโอเคเรียบร้อยแล้วกิน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 เฮ้ยใครมาวะเอ้ยมีบางอย่างที่เพื่อนนายอยากได้ใครวะส่งเจ๊ไปมันมาทำไรนั่นสิมันมาทำอะไรวะยูแกนายเนี่ยแกรู้ไหมว่าเสียงเท่าไหร่ถึงมาถึงตรงนี้ได้สวัสดีครับไม่ง่ายเลยที่จะมาถึงตรงนี้ลองดูซิว่ามีอะไรที่เฮ้ยกดผิดเดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนหรือเปล่าอ๋อเราต้องมาแลกกันใช่ไหมโอเคเราอยากได้ยามากเลยโอ้ฟืนเยอะมากเพชรก็ยังไม่พอฮะเอาอย่างงี้มาโชว์อีกสิโอ้แสดงว่ายามันสำคัญมากเลยนะเนี่ยถ้าเป็นแผลสำคัญทีเดียวที่ไรอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องโหอาหารมันก็แพงฟุดๆเราจะให้อะไรเขาดีจัดน้ำตาลไปแล้วกันเอาให้เป็นเบาหวานไปเลย เฮ้ยรักพริกดีแล้วคิดว่าน่าจะเป็นทีเดียวอ๋ออาหารกระป๋องแพงสุดในเกมนี้พวกค้าชื่อฟรังโกฟิลนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแวลูมันดูสูงดิอ่ะแพงแพงมากอาหารกระป๋องอ่ะแพงจริงๆเลยอ่ะโอ้ลังเลมีคนบอกว่าไอ้มาจิ้มคล้ายๆมาจิ้มฟันไอ้ล็อกพิกใช่ไหมสามารถผลิตได้โอเคงั้นผมจะได้ไม่ไปอะไรมากสักอันเดียวก็พอแล้วกันเนื้อก็น่าจะสำคัญป่ะอ๋อน้ำสำคัญมากโอเคมันยังไม่พอว่ะเอาอะไรไม้ก็ไม่เอาหนังสือใครจะไปเอาเนาะนั่นสิ
คดิวพอละงานแล้วจ้ะพอละเวลี่ทรายบรูโน่บรูโน่ไปก่อนนอนก่อนนะดีลตอบได้แล้วต้นกลางใช้เดลใช้ดีลไม่ได้ต้องเดลอะเดลรักมอเดลรักมอที่หิวเฉยแล้วสิว่าใครเป็นไหนอีกนี่เหนื่อยยังไม่เท่าไหร่นะนี่สามารถอัปเกรดได้ไหมพาร์ทยังไม่ถึงนะพาร์ทยังไม่พอเออทำไอ้นี่ไว้ก็ดีเหมือนกันนะโหใช้ไม้10เลยเหรอวะทำก็ดีมั้งสีส้มคือไม่พอโอเคครับเออแล้วเมื่อกี้ทำไอ้นี่ไว้ไปไหนแล้ววะบอทอัพนี่มันใช้ออโต้ป่ะครับมันใช้ออโต้ป่ะวะอ๋อนี่ใช่ไหมใช้ออโต้กันไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งมีโจรมาเยอะฮะทำอะไรกันๆไว้นิดนึงพอเราโชคดีนะที่ตรงนี้ยังไม่หนาวเกินไปคิดถึงตอนไปไอ้นี่จังเลยตอนไปอะไรนะห้องสมุดดีขึ้นดีขึ้นต้องพยายามให้ตัวละครเราไม่มีคอนดิชันอะไรที่มันแย่ๆเนาะเออแต่มีล็อกพิกแล้วนี่ไหนเจ๊เราไปดูดิข้างบนมีอะไรบ้างโอเคต้องฮังกี้นี่ไม่เท่าฮังกี้นี่ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเวลี่นี่ต้องคิดแล้วใช่ไหมฮังกี้ต้องเริ่มตึงแล้วใช่ไหมตอนแรกฮังกี้นี่ยังจะแบบเออยังพอไหวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลี่นี่ถือว่าตึงเตือนแล้วใช่ไหมครับอ๋อโอเคสรุปแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูย้อนหลังก็คือตอนแรกถ้าสถานะด้านล่างเนี่ยยังไม่มีเวลี่นะยังแบบไม่เวลี่ฮังกี้ยังไม่เวลี่ทรายยังไม่เหนื่อยมากไปนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเวลี่ขึ้นมาก็ต้องรีบแก้ชิบหายกำลังขุดกระทู้ไปไหนดีวันนี้อ๋อนี่ไงเก็บของได้12แต่ว่าบรูโน่หยิบได้แค่10อันหลับอยู่2คนเออให้คิดไปคิดมาให้นี่ไปดีกว่าให้ชื่ออ่านว่าอะไรนะอ่านว่าไอ้เพลวะพอใครรู้ว่าอะไรบอกด้วยก็จะดีมากเป็นความรู้ภาษาในการอ่านชื่อนิดนึงผมไม่รู้ชื่อเขาภาษาจากประเทศอะไรพอไปแล้วกันพาเวลเลยเหรอพาเวลใช่ไหมอ๋อโอเคซูเปอร์มาร์เก็ตนี่อันตรายเกินว่ะไม่อยากไปใครพาเวล เล่นมุกบ้าอะไรกันเนี่ยไปหมู่บ้านร้างหมู่บ้านที่บึ้มแล้วส่งให้เจ๊แคทเทียเขากาดไหมนะแล้วให้เฮียไปสกาเวนอ่ะไปที่ซ้ำได้โอเคครับอันนี้พอเข้าใจละคือตอนนี้หอมสงสัยว่าอ๋อไอของพวกเนี้ยคือจะเอาไปตอนที่เผื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเอาแค่พาเป็นแผลไปแล้วกาหางกระป๋องแต่แบบเผื่อไม่อยากเอาไปเยอะอ่ะเผื่อมีของอะไรน่าหยิบอ๋อผ้ามันแผลไม่ต้องพกไปก็ได้ใช่ไหมคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมในการพกไปไม่มีอะไรเลยป่ะ
อ๋อใช่แค่อ๋อแค่เอาไปเทรดเผื่อคนอยากได้ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจละป่ะมาหมู่บ้านโอ้โหมีคนอยู่ด้วยว่ะชัดเจนเปลี่ยนมีคนอยู่ว่ะบางทีเราสร้างจะสามารถหาไอ้เชี่ยมันมาหาของเหมือนกันด้วยนะผมรู้สึกได้ว่ากับรอบนี้ต่อยแน่นอนต่อยแน่นอนเนี่ยสักทำไงให้มันไม่วิ่งอะครับทำไงให้มันค่อยๆเดินเห็นมันเดินเร็วจังอ๋อถ้าน้ำมันคีวิ่งโอเคครับขอบคุณฟังมากๆวู้มาเที่ยวเฮ้ยย่องย่องย่องเฮ้ยเชียร์แม่งอยู่ข้างบนว่ะประตูถูกบล็อกไว้อยู่ไปไหนแล้ววะผมนี่ง้าวหมัดหลอนแม่งมาละเชี่ยแล้วก่อนแล้วก่อนต่อยแน่นอนตบเลยตบเลยดีออกตบเลยไปไหนไปไหนอุ้ยอุ้ยแม่งทุบแม่งทุบทุบทำไมทำไมวอมโบคอมโบวอมโบคอมโบวอมโบคอมโบนี่นี่ต่อยแน่นอนอะนี่แค่เป็นการเตือนเท่านั้นสองสองสองอ๋อหลุดของได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกลับไปหลุดนั่นหนึ่งขอซุกของตู้เย็นก่อนหาอาหารน้ำอยู่ Private Property ทำไมเอาหมดอะวินาทีนี้เก็บหมดโอ้น้ำเยอะน้ำเยอะเห็นน้ำแล้วหน้าป้นมากเลยเชี่ยแม่งลงมาแล้ววะเชี่ยแม่งลงมาวะลงมาวะอ๋อมันขึ้นข้างบนดูสิมีอะไรอยู่ในตัวบ้างไม่มีอะไรเลยอุ้ยแค่รู้สึกได้ว่าผมแค่ต้องขึ้นไปต่อยเท่านั้นเองแอนเดอรี่ของผู้หญิงนะเธอได้เขียนเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อว่าอีมิลนะรู้สึกว่าเขาจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็ไปคล้ายๆกับว่าสร้างมิตรภาพนะทำความรู้จักกับเขาในระหว่างที่รักษาแผลนะฮะพูดเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาที่เสียชีวิตไปด้วยเราต่อยผู้หญิงไปแล้วอ๋อแสดงว่าเราไปต่อยผู้หญิงคนนั้นไปแล้วใช่ไหมครับโอ้ไม่ก็เราไม่ได้ตั้งใจเราก็แค่ป้องกันตัวเองนะคลาสสิกคลาสสิกป่ะ
โอ้ยพาร์ทนี้กำลังอยากได้เลยจัดมาตรการดีครับพาร์ทเยอะเฮ้ยไม่ไหมแอบแอบแอบเสียงอะไรอ่ะฉันกำลังเดินไปเช็คเสียงนั้นใครวะเอ้ยใครวะดีดีต่อยต่อยจะก็ได้อย่าทิ้งฉันไปอ้าวอ้าวเชี่ยไอ้กูเปล่าไม่ได้ตั้งใจปิดประตูไม่เอ้ยแม่งต่อยเฮ้ยตายตายไปแล้วเอวินเอวินเออตายเลย My God ไปแก๊งเขาแม่งมีดับเบิลดาเมจพาเวลไปหวันแล้วระหว่างที่ตามหาเป็นค่ำคืนที่แย่มากหนึ่งค่ำคืนที่น่าแบบสยดสยองที่สุดเลยนะถูกฆ่าในระหว่างที่กำลังไปหาจิตตกครับมีจิตตกด้วยเช็ดเค้ถึงกับจิตตกอ้าวเสียใจไปแกงเขาโดนแกงฮะเมื่อกี้มันมีรูนดับเบิลดาเมจนะเสียใจทำใจไม่ได้จริงๆใครจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปล่ะเออต้องไปแก๊งคืนคืนนี้เดี๋ยวรู้เลยคืนนี้เดี๋ยวรู้เลยไปที่เดิมเลยโดนแน่กินข้าวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปแก๊งอีกรอบนึงท้องร้องแล้วเจ๊เสียใจกินก่อนกินก่อนเขาฆ่าพาเวลแล้วจะฆ่าแล้วหมดหรือเปล่าคุยคุยไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อวานเขายังอยู่กับพวกเราแต่ตอนนี้คาเทียฉันรู้นะว่าเธอกำลังรู้สึกแย่แต่เราต้องการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผ่านมันไปได้เข้าใจใช่ไหมผมเชื่อเลยว่าต้องผ่านไปได้แย่จังที่บุหรี่หมดใครมาเคาะประตูอีกวะใครอ่ะเจ๊เปิดประตูเดี๋ยวนี้ขอบคุณสำหรับที่เปิดประตูคุยก่อนโอ้นะเหมือนว่าให้ไปช่วยคนที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังนะครับโอ้ยดีจังนะที่คุณอยู่ตรงนี้นะในที่กบที่หลบภัยนะได้ทำการได้ถล่มนะแล้วก็ผู้คนเนี่ยมีคนถูกติดอยู่ในซากนั้นนะช่วยไปช่วยพวกเขาออกมาหน่อยนะทุกๆการช่วยเหลือเนี่ยสำคัญมากนะฮะแล้วก็ฉันบอกว่าฉันมีเตียงแล้วก็พวกไอ้นี่พวกพยาบาลเต็มไปหมดเลยนะฮะพวกอุปกรณ์กับพยาบาลจะช่วยหรือเปล่าช่วยดีครับคนดีฮะไปเร็วไปกับฉันสิเขาฆ่าพาเวลอย่างกามาโอ้ฮ่าไปแล้วอ๋อเราไม่ได้เล่นใช่ไหมทุกคนเล่นโอ้ยยุ่งเยอะจริงๆเชฟหมีชี้แนะชิบหายอยู่คนเดียว
ทำอะไรให้สายเสียใจดีวะเล่นกีตาร์ปะเอาละยังแคสบิลิฟอยู่ไม่มีกีตาร์เออเนี่ยจะสร้างนี่ได้เลยนี่หว่าขาดคอมโพเนนต์โอ้ถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนนั้นพาเวลกลับมาได้นี่คงจะดีอ๋อมีคนบุกมาอย่าเลยปิดประตูโอเคครับก็ลอจิกทุกอย่างนี่มันเรียลมากเลยเนาะแบบเป็นเกมที่โคตรจะสมจริงเลยครับทุกอย่างที่เล่นในเกมนี้นะครับมันเป็นอะไรที่อ๋อมีคนบอกว่าเชฟหมีต้องดูดบุหรี่อ๋อเห็นบทอยู่ใช่ไหมตัวละครเราจะมีแดร์ล็อกพูดอยู่เลยครับว่าเนี่ยมันคงจะดีนะถ้ามีบุหรี่แต่เด็กๆไม่ควรดูดนะครับผมอ๋อก็ได้ประวัติด้านชาใช่อ๋อมีประวัติด้วยนี่หว่ามันจะผ่านมาแต่ละวันเลยใช่ไหมก่อนที่จะเกิดสงครามฉันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วแถมเป็นเจ้าของทีวีโชว์ชื่อบรูโน่เคอร์ซีนด้วยอ๋อเนี่ยเป็นมีรายการของตัวเองด้วยนะผมเชื่อเลยนะว่าคุณต้องเคยดูนะเคยที่และฉันเนี่ยเคยไปสถานที่สวยๆในระหว่างที่ไปถ่ายทำเกี่ยวกับไอ้ภาพยนตร์เรื่องอาหารนะทำอาหารตัวอย่างไม่ตอนเนี้ยนะสิ่งทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่สำคัญตอนนี้แล้วใช่ไหมล่ะคุณว่าป่ะในช่วงนี้เนี่ยไอ้ในตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยโชคดีถ้าคุณเอามือของคุณมาพร้อมกับพวกไอ้พวกอาหารต่างๆหรือว่าโค้งข้าวแล้วเนี่ยแล้วใครจะไปรู้ว่าสงครามเนี่ยอีกนานเมื่อไหร่ถึงจะจบเนี่ยไม่อยากจะโดนฆ่าเหมือนพาเวลบางทีฉันควรจะอยู่ในสถานที่หลบภัยในระหว่างที่คนอื่นเนี่ยออกไปหาพวกเสบียงวันนี้ฮะก็บอกให้ว่าเนี่ยไปช่วยโอเคลองดูข้างล่างมีอะไรวะเฮ้ยอ๋อตกใจนะว่าใครมาเพราะมันล็อกนี่หว่าเนาะเราก็ลืมข้างบนก็อ๋อมีขุดไว้อ่ะขึ้นไปดูหน่อยคนรัวๆเลยเนี่ยโอ้ผมเข้าใจตอนนี้แล้วครับว่าทำไมเกมมันคะแนนเยอะขนาดนี้เกมมันเจ๋งจริงแต่ตอนนี้ยูงก็เจ๋งจริงเหมือนกันครับขอหน่อยดิขนาดถึงประตูแล้วนะเนี่ยที่ผมปิดประตูแล้วไม่ให้เจ้าหมาตัวแสบออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยยูงเยอะเขาบอกว่าอะไรนะไอ้ตัวไอ้คำพูดหลักของเกมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคำคมของเกมอ่ะในช่วงสงครามไม่มีใครที่เตรียมพร้อมสร้างสงครามได้กับทุกคนไอ้สร้างทุกไอ้ทุกไม่มีใครที่เตรียมพร้อมให้กับสงครามได้ทุกคนใช่ไหมชิบหายกำลังแกะสเตย์เหอะมันจะออกไปไหมอ้าวโดนป้นอีกมีคนเนี่ยพยายามที่จะขโมยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยดูกลัวกว่าพวกเราอีกนะแถมไล่ออกไปบูโน่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่พวกคนขโมยเนี่ยไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะฮะสามารถป้องตัวเองได้คาเทียกลับมาหลังจากที่ไปช่วยผู้คนที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังแล้วแซดนี่ก็อยากกินกาแฟนะฮะคาเทียนี่ติดกาแฟมากเลยหิวด้วยเหนื่อยด้วยแต่แนะนำให้เจ๊ไปนอนก่อนนะฮะบาดเจ็บเล็กน้อยมาเป็นแผลแล้วกันนะ
นี่ไงเหมือนที่คุณ Data Man บอกใช่ๆในสงครามไม่ใช่ทุกคนที่เป็นทหารเออๆใช่ใช่นั่นแหละชอบมากเลยนั่นเป็นสิ่งที่ดึงดูดผมจุดหนึ่งในการที่อยากจะซื้อเกมนี้เลยนะทั้งหิวทั้งเสียใจดูประวัติของเกมอ๋อนักดื่มกาแฟตัวยงโอ้ดูเกี่ยวกับประวัตินิดนึงเนี่ยพูดถึงพาเวลนะฮะบอกว่าพวกเราต้องมั่นใจนะว่าจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกนะสิ่งนี้จะต้องไม่มีใครตายอีกเดี๋ยวกำลังขุดเลยยังไม่รู้ข้างบนจะมีอะไรบ้างมีอะไรดีบ้างนะไม่เคยขึ้นมาเลยโอ้ยล็อกแล้วกุญแจจะหาจากไหนบ้างเนี่ยอยากได้กุญแจมากเลยบาร์เกนใช่ครับทักษะในการต่อเนี่ยบาร์เกนนิ่งสกิลคือทักษะในการต่อรองครับผมอ๋อต้องสร้างล็อกพิกโอเคเดี๋ยวรอบหน้านะครับสำหรับใครดูย้อนหลังผมสัญญาอย่างหนึ่งเลยว่าเดี๋ยวจะเอาแชทขึ้นในวิดีโอให้นะครับเพราะว่าหลายคนคงงงว่าผมแม่งคุยกับใครนะฮะเหนื่อยด้วยอะไรด้วยทำไงดีนี่ก็ล็อกตรงนู้นก็ล็อกพักก่อนไหมหิวด้วยดีกว่าเออหิวก็ทำอาหารกินก่อนก็ได้นะอย่างน้อยผมก็แค่รู้สึกว่าไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้อะไอ้ไม่ต้องให้มันปล่อยให้มันหิวหรืออะไรก็ได้พยายามรักษาสถานะตัวละครให้มันดีเข้าไว้หน่อยเนี่ยไปทำอาหารกินที่เรียบร้อยรอบหน้าใครออกไปดีวะเคเทียผมไม่อยากเสียเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้างนอกจะเคเทียจะไปเจออะไรอีกนี่เราขาดน้ำวายแย่แล้วไม่มีน้ำสะอาดนี่เราสร้างฟิลเตอร์แต่เราไม่ได้สร้างไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ที่กองที่ดักน้ำฝนเราใช้มันใช้อะไรบ้างวะดูว่าที่ดักน้ำฝนเดี๋ยววะเนี่ยเรนวอเตอร์คอลเลกเตอร์โหใช้คอมโพเนนต์15ไม้อีก5เอ็นดีเลยนะเอาเจ๊ไปสกาเวนแล้วกันมาต่อยแน่นอนกลับมาอีกแล้วจะมาล้างแค้นให้พาวเวลกูว่าคนจริงเดี๋ยวชั้นบนอ
เออเห็นก่อนหน้านี้มันมีสงสัยด้วยใช่ป่ะคนจะปิดประตูเนาะเห็นก่อนหน้านี้มันมีคนสงสัยไอ้นั่นก็สงสัยอยู่ว่าทำไมประตูถึงเปิดใช่ป่ะถ้าเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเปิดประตูแล้วมันลักลอบบ้านเขาควรจะปิดด้วยนะฮะทำกาแฟให้เจ๊ก็ดีนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มอยากได้น้ำสาดกันแล้วก้อยไปเลยเจอกระหันกระป๋องด้วยล็อกอยู เจอแล้วอ่ะพาเวลคือลูกของเขาอ่ะยังรอดอยู่แต่พ่อของเขาอ่ะตายไปแล้วนะฮะจะบอกดีไหมว่าพ่อตายไปแล้วอย่าคิดเรื่องนี้ทีหลังคุยคุยคุยทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดที่ดีไปช่างหัวไว้เนี่ยเรามีสิ่งที่เราต้องมาเอาคือน้ำดื่มยังไงล่ะดูสิเข้าสู่ช่วงล่าทาผีมันนอนอยู่ป่าววะมันลอบฆ่าได้ป่าววะฆ่าแม่งตอนนอนเลยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยกูไปแล้วอย่าทำไมมันไอ้นี่วะวะหนีไปอ๋อมันให้เราไปไว้ไปก็ได้โอ้ยแม่งไปชีวิตกูด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่งมีมีดผมจะปล่อยให้คุณไปในครั้งนี้แต่รอบหน้ามาอีกทีฉันจะฆ่าแกโอ้แม่งอย่างนี้เลยวะบาดเจ็บสาหัสนะฮะเวรนะฮะพอเลยแล้วออกไปเดี๋ยวนี้รอบหน้าเดี๋ยวมีมีดก่อนเดี๋ยวมาแกงอีกรอบนะจ๊ะจุ๊บแต่แค่เทียเจ็บมาก
Daily First Blood อาชิเมนเด้งทีเดียวโอ้ฉันผ่านมาได้ฉันทำได้นะแต่ว่าเจ็บมากทีเดียวโอ้แต่คาเทียเลือดออกเยอะมากฮะเหมือนว่าเธอจะไม่รอดเลยทีเดียวชิบหายนะฮะเชฟบีเชฟยาก็ไม่มีชิหายแล้วเดี๋ยวทำอาหารก่อนนะโอ้ยเล่นครั้งแรกก็งงเลยนะข้าวนั่ง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 กับเจ๊ะกินกินกาแฟป่ะอืมกินดิเฮ้คาเทียเธอต้องกินนะป้อนป้อนโอเคหายหิวแล้วแล้วทำไงวะเนี่ยเจ็บมากเลยไม่น่าซาไปแก๊งเลยถามหาบุหรี่อีกแล้วสร้างวิทยุได้แล้วอ่ะมีอะไรดีๆบ้างวิทยุลองดูสิทำวิทยุก่อนใครมาเคาะอีกแล้ววะเนี่ยอ๋อลุงมาลุงมาดี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 มางานเหมาะมางานเหมาะถูกต้องถูกต้องถูกต้องเร็วเร็ววิ่งยูซินโบมาถูกเวลาพ่อค้านะพวกมาแลกของนะดีสวัสดีจ้ะไม่แพงโทรคุยกันได้แก้วเอาไปเลยเป็นที่ให้อะไรดีวะเฮ้ยมีบุหรี่ด้วยโอ้โหอาหารกระป๋อง3เลยมายอมโอเคเตรียมมาทำแผลก่อนนะง่ายน้อยก็น่าจะดีขึ้นเชฟหมีนี่ยังหิวอยู่กันเนี่ยเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงแข็งแกร่งเขาไม่อ่อนหัดโหยใช้ไม้สิบนะไม่กล้าปล่อยเคเทียไว้เลยอ่ะกลับมาเดี๋ยวโดนอะไรแน่เลย
ำอะไรให้หายเศร้าเสียใจอ๋อมันจะส่งมันเองโอเคกินซะเราต้องมีภารกิจต้องทำกันต่ออ่านี่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 สกิลเลตบริน่าจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นโอเคสกิลเลตเอ็นเดย์โอ้อยากไปหาของนะกลับมาแคเทียเดียงนี่ช็อกเลยนะส่งเจ๊ไปโรงพยาบาลอะไปโรงพยาบาลดูโรงพยาบาลมาแล้วเขาบอกกันว่าโรงพยาบาลนี้ยังมีการยังทำงานกันอยู่จะเป็นข่าวลือหรือเปล่านะโอ้โหมาถึงก็เจอของดีเออของดีเลยเชี่ยร้อนมากเลยมาถึงก็เจอคนแล้วนะฮะสวัสดีจ้าย่องก่อนย่องก่อนอะไรไม่รู้ขอคุยก่อนคุยก่อนคุยคุยก่อนนี่ก็อยากได้ไม้นะฮะตกไม้ไปหน่อยแล้วกันเฮ้เฮ้ยนายอย่าทำอะไรงี่เง่าโอเคป่ะนี่ไม่ทำอะไรขอดูหน่อยเกี่ยวกับรายงานความเสียหายในห้องผ่าตัดมีคนไข้32ถูกฆ่า3คน12ป่วยแล้วเหมือนในตอนในอะไรฮะ Children Ward นะไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรนะแผนกเด็กนะโอ้โหตายกัน32เลยอ่ะก็ไม่แปลกนะเด็กเราไม่มาขโมยอ่ะเรามาคุยอ๋ออยากได้ถ้าอยากถ้ามีเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การแพทย์นะเกี่ยวกับพวกการรักษานะครับก็บอกได้นี่คือเราไม่มีมีใครอยู่บ้างมั้ยมีคนป่วยนางพยาบาลนี่เหมือนเทวดาเลยฮะแถวนี้เหมือนประมาณว่าถ้าป่วยหนักกว่านี้จะช่วยนะฮะดูเหมือนว่าที่นี่ก็เป็นคนดีดีนะครับเราคงจะไม่มาทำอะไรอะไรอะมือจะขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงขึ้นไปดูต่อมีอะไรบ้างเสียคนไข้พวกเราเนี่ยคนไข้ตายกันไปเยอะมากนะดูซิมีอะไรบ้าง2
ยายังไม่น่าสนใจพอคุยก็พอมั้งไม่น่าขโมยอ่ะมีสมุนไพรสมุนไพรจริงๆนะอย่าคิดว่าเราเป็นสมุนไพรอย่างอื่นนะนะอยู่ในโรงพยาบาลอ๋อถ้าเอาเคเทียมาก็น่าจะดีขึ้นป่ะโอ้อาหารกระป๋องจะไม่ทำอะไรประหลาดๆเนี่ยที่นี่ดูแบบไม่ควรจะไปสร้างศัตรูที่นี่มากๆเลยนะใครวะเนี่ยระวังนะเพื่อนฉันมองแกอยู่นะประตูล็อกอยู่มีอะไรให้จกบ้างแล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราขโมยอะไรไปต้องอย่าให้เห็นใช่ไหมมีเนื้อสดโอเคไม่น่าจะมีอะไรละไปดีกว่าถ้าอะไรในสิ่งที่เราควรจะได้แล้วนะรอบหน้าเดี๋ยวเอาเคเทียมาก็ได้มั้งอ๋อคุณเกสบอกว่าถ้าขโมยไม่ได้จะติดว่าไพรเวทของส่วนบุคคลอย่าลองของกับผมนะไปละไปบรูโน่กลับมาแล้วแต่เป็นห่วงคือเคเทียเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะถูกฆ่าไหมวันที่8แล้วนะจะโดนอะไรเปล่าวะโอ้เจอของหนึ่งเก๋งนี่เยอะมากเลยเป็นคืนอะไรที่ดีเช่นนี้คาเทียยังเลือดออกอยู่นะฮะโอ้มันแย่ขึ้นวันต่อวันเลยยิ่งอยู่ยิ่งแย่ทำอะไรดีวะน่าจะมีอะไรดีๆในการทำเตาเหล็กอะไรแบบนี้อ๋อเอาบูโน่ไปกดผ้าแผลคาเทียได้โอเคเออใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากฮะเออวิทยุสร้างค้างไว้ด้วยลืมเลยเราสร้างอะไรด้วยเนี่ยโครบาเนี่ยแหละโดนแน่โดนแน่ส่งเออร์ซ่าไปแก๊งบอกเลยเจอจาวันเสียบแน่ข้าเทียฉันมาทำแผลให้เธอแล้วนะเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะฮะอ๋อก็จะบอกว่าในเรื่องนี้ก็เหมือนกับเราเป็นเหยื่อสงครามนะครับนะมันเกิดในช่วงสงครามพอดีใช่ไหมแล้วเราต้องเอาตัวเอาชีวิตรอดจากในภาวะของสงครามนั่นเองอย่างที่ตัวเกมบอกฮะในช่วงสงครามไม่มีใครทุกคนเป็นทหารนะฮะถ้าสร้างวิทยุตรงนี้เคทีจะด่าพ่อผมไหมอีดวกมาสร้างวิทยุเลยตรงนี้จะนอนเดี๋ยวไปนอนข้างบนใครมาอีกวะเนี่ย I want to talk to you อยากจะคุยใครมาอีกวะเนี่ยขยันมากจังเลยเห็นบ้านเป็นอะไรฮะสบายเลยเลยอยู่กับ
โอ้ถูกสนายถ้าคุณได้ยินไอ้วิทยุอยู่อยากจะเราพวกเราอยากจะประกาศว่าชนที่ชื่อเจอแว่นฆ่าถูกตาขู่ฆ่าตายเมื่อเช้านี้ฮะถูกยิงโดยสไนเปอร์ในระหว่างที่กำลังไปเดินไปทำงานพวกเขาจะอยู่ในความทรงจำเราตลอดไปแล้วใครมาอีกวะไปสิไปสิมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าท้องเริ่มร้องแล้วสวัสดีครับอะไรก็ได้ฮะอย่ามาแกล้งเราฮะอย่างน้อยก็ออกมาฟังฉันก็ยังดีเฮ้ hey, ผมชื่ออันตันขอโทษสำหรับการกระทำที่ดูเหมือนบุกรุกอย่างนี้นะแต่คุณก็เห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นหนุ่มแล้วก็ฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองถ้าคุณใจดีพอเนี่ยคุณจะสามารถที่จะให้ฉันเนี่ยอยู่กับคุณได้ไหมแน่นอนน่าจะไม่คุณจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนเอ้ได้คนเข้าบ้านแล้วแอนตันคืออะไรฮะกู๊ดแมทช์แมจิเชียนอ๋อเกี่ยวกับการคำนวณใช่ไหมเหมือนเป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้ป่ะเกี่ยวบ่เป็นอาจารย์มั้งทำอาหารก่อนทำอาหารน้อยก็กินคนเดียวแล้วกันไปเล่นวิทยุกันไม่มีอะไรทำนี่ค่อยกินอาหารไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะนอนไปก่อนอ๋อมันฟังได้วันละครั้งมั้งน่าจะเหมือนเดิมไปหาแคทเทียก่อนเดี๋ยวส่งลุงไปฮะ เดี๋ยวรอกลางคืนก่อนให้เชฟหมีพักบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวลุงจะแอคชั่นกันบ้างคาเทียเธอควรจะกินอะไรบ้างนะแล้วก็ส่งลุงไปแย่งที่นอนคาเทีย เดี๋ยวโดนคาเทียตบไอ้แกทำอะไรพี่ปล่อยให้คาเทียพักก่อนแล้วกันนะดราม่าอะไรฮะดราม่าอะไรไม่รู้เอเดเลยกันเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาลุงไปใจก็อยากได้อาหารคนแก่ต้องคุยกันรู้เรื่องสิวะเอาคนแก่ไปดูประวัติใช่แต่รู้สึกว่าเนี่ยฉันผ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆมามากมายแล้วแต่ผมรู้สึกว่าคุณเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะและด้วยตำแหน่งการนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยอย่างฉันนะฮะเรียกว่าไงตอนนี้เหมือนประมาณว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้อะไรต่างๆจะเป็นใครก็ตามจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือมีความรู้อะไรตอนนี้แม่งไม่มีประโยชน์แล้วฉันไม่แค่ไอ้แก่คนนึงที่ไม่รู้อะไรเลยนะผมรู้สึกดีใจมากที่คุณได้ให้ฉันเข้ามาอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะ
มองไม่รู้ว่าเดี๋ยวฉันได้อยู่ข้างเดี๋ยวอยู่โดดเดียวเนี่ยเป็นเวลานานแล้วฮะนานเกินไปจริงๆสวัสดีครับลุงมันจะจบหรือเปล่าที่รักจบมาครับเกิดอะไรขึ้นแกเป็นใครอย่างน้อยก็อย่าไปทำร้ายอะไรโอเคขุดช่างยั่วจริงของเยอะเยอะจนแบบขอคุยก่อนในบ้านนี่มีอะไรอีกดูหน่อยสิไม่มีอะไรมีพาร์ทอย่าเอายาของภรรยาผมไปเหมือนภรรยาเขาจะไม่สบายนะทำไมนั้นต้องทำแบบนี้นั้นต้องการอะไรยาว่ะมีความเมตตาเธออย่าเอานั้นไปเลยเชี่ยขอร้องว่าอย่าเอาอาหารไปนะเรามีน้อยเหลือเกินแค่นี้แหละฉันบอกว่าเขาจะไม่กลับมาเนี่ยโอ้วันที่9แล้วนะฮะเฮ้ยเราขโมยนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆเราต้องทำจริงบอกว่าผมได้ผ้าพันแผลมาแต่ไม่อยากพูดเลยว่าได้มายังไงอ้าวโดนโจมตีอีกเพิ่งจะหายแม่งโดนอีกแล้วลุงแม่งเฮิร์ตเลยThank you.
ให้เชฟหมีทำอาหารนะแล้วก็ไปนอนอ๋อโอเคครับกดไบโออีกทีนึงเนาะมาทำอาหารให้ลุงก่อนบูโน่บอกว่าผมไม่ได้สนใจหรอกนะว่าแอนตอนจะได้ตัวเสบียงมายังไงแค่หวังว่าเขาจะได้กลับมามือเปล่าก็ค่อนข้างเห็นชัดครับว่าบูโน่เป็นคนที่ Don't give a fuck ไม่ค่อยสนใจกับการทำอะไรที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะแองตันก็บอกว่าพวกเขาแก่แล้วนะยังไงก็ตามพวกเขานี่ก็แก่แล้วนะครับพวกเราต้องการสิ่งของเหล่านี้มากกว่าพวกเขาต้องการสิพยายามปลอบตัวเองก็บอกว่าทำเรื่องไม่ดีโอ้ยแล้วเมื่อกี้บูโน่บอกด้วยว่าแองตันน่ะไปเอาของมาจากสองตายายแก่นั่นผู้หญิงแก่คนนั้นดูจะดูถ้าจะไม่ปกไม่โอเคเลยเธอจะโอเคหรือเปล่านะอ๋อหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมมาพันแผลอ่ะยังเสี้ยนกาแฟอยู่นะคาเทียเคเทียดูวิธีอุ่นนี้สิอ๋อมันจูนิ่งได้นี่หว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะหาขึ้นอะไรอะอ๋อพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างพูดปลามปลาเกี่ยวกับวันต่อๆไหมว่าน่าจะดีมีเล่นแพ็คคลาสสิกด้วยอ่ะพวกกบฏได้บอกว่าบางพื้นที่จะไม่สามารถที่จะเข้าได้นะพวกประชาชนจะไม่สามารถเข้าได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังวางแผนที่จะบุกเมืองเขาหวังว่าเขาหวังที่จะจบการปะทะก่อนที่จะเกิดการอะไรอินเทอร์เวนชั่นนี่เหมือนประมาณว่าการพูดคุยในระดับประเทศปะใช่ป่ะแปลผิดขออภัยแล้วบอกได้นะเหมือนประกาศกับเรื่องสงครามอะแหละนะมีเพลงโอเคยังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมว่าไอตัวไอ้อะไรวะไอ้ตัวที่ทำเกี่ยวกับไอ้ Metal Workshop เนี่ยทำอะไรได้บ้างว่าจะทำ Lockpick จะได้รู้สักทีว่า Lockpick เนี่ยข้างในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างยังดูไม่หมดเลยแหละเดี๋ยวเรื่อง eSport เดี๋ยวเราคุยกันโอเคป่ะหลังจากตอนที่ผมปิดเรคคอร์ดที่ผมเรคคอร์ดเอาไปขึ้น YouTube ด้วยนะครับ
เดี๋ยวไว้คุยกันนะฮะทำสัก2อัน1 2 2อันใช่ไหมโหแต่การที่อะไรก็ตามการที่ในภาวะสงครามเนี่ยครับการที่ป่วยบาดเจ็บเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงแน่ควรจะหลีกเลยนะฮะควรจะหลีกเลี่ยงมากคือนอกจากเกมนี้ครับจะค่อนข้างที่จะสนุกแล้วนะครับมันค่อนข้างได้ความรู้ด้วยนะในการที่เราควรจะทำอย่างไรในช่วงภาวะที่นะภาวะสงครามอะไรอย่างนี้ว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะไม่เสียใจครับที่มีรุ่นพี่เอามาให้นะแล้วก็ดีจริงไหนสิดูมีอะไรอ๋อมียาด้วยมีหนังสือกาแฟทำยังไงมีใครรู้ไหมอยากทำกาแฟมากเลยจะได้ให้เจ๊อ่ะกินกินจะได้หายเร็วดูไบโอนิดหน่อยโอ้โหพูดถึงเรื่องที่แอคตันไปเอาของมานะฉันหวังว่าพวกคนแก่เหล่านั้นเนี่ยจะได้มีจะได้มีครอบครัวที่สนับสนุนพวกเขานะฮะเราไม่ควรที่จะไปขโมยของจากเขาอีกแล้วนะโอเคบอกว่าจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะไปเอาแล้วนะรอบเดียวพออย่างนั้นก็ได้ของที่น่าจะมีประโยชน์แล้วได้ยามาก็โอเคป่ะอ๋อต้องมีเครื่องทำใช่ไหมฮะโอเคครับขอบคุณมากนะนี่แหละบางทีเพื่อการอยู่รอดก็ต้องมีบ้างแงะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะมีแต่สมุนไพรเอาละกลางคืนแล้วเดี๋ยวให้แอนตอนกาดแล้วกันนะครับรอบนี้เราจะส่งเชฟหมีนะฮะไปสำรวจโรงแรมไปสนามต้องตื่นตัวด้วยนะอาจจะมีภัยได้ตรงนี้ลุยวันนี้เชฟหมีชี้แนะอ๋อนี่เป็นด้านหลังของสิ่งก่อสร้างนะจะเข้าไปดิ้งเมียขุดก็ยังอยากได้นี่อยู่นะเราไม่ได้น่าจะทำโคบาร์มาก่อนเนาะน่าจะทำโคบาร์มาก่อนถ้าโคบามาป้องกันตัวไงอย่างนั้นมางัดมาอะไรขุดอ๋อที่ขุดโชเวลเป็นอาวุธได้เหมือนกันโอเคฮะขุดกระไปอ
ปีนได้แต่เราชอบขุดโอ้มีไอ้ทาแบคโก้เนี่ยที่ไว้ทำบุหรี่ไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนไอ้แดงๆนี่คือเหมือนมีการเคลื่อนไหวเลยสักอย่างนะมีใครอยู่หรืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นหนูก็ได้นะยืนต้อนรับสู่นรกใครมันอุตริไปเขียนมาเนี่ยทั้งหมูทั้งคนเลยโอ้ประตูเปิดกันรัวๆเลยเฮ้ยเยอะละสับตีนแตกครับผมจุดจุดนี้บอกเลยครับว่าสับตีนแตกครับผมไปแล้วจ้า ไปแล้วจ้า เห็นแล้วยังเสียววันที่10แล้วนะไม่ค่อยจะได้เลยคือดีจุดจุดจุดโหมีแผลเวอร์แค่เทียเอ้ยยาก่อนไหมอ
แล้วให้แอคตันไปนอนก่อนก็เชฟหมีอ๋อยาไม่ช่วยอาการอ๋อยาแค่แก้ป่วยป่ะโอเคให้นอนพักไปงั้นแต่อย่างน้อยก็ไปนอนก่อนไปนอนก่อนขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง up and downอัพแอนด์ดาวนี่ขาดไม้อ่ะไม่มีไม้ต้องไปหาไม้ก่อนแต่อย่างน้อยก็ทำโครบาร์ไปก่อนดีกว่ามั้งมาอีกแล้วจะแลกอะไรวะอะไปหน่อยไปหน่อยเผื่อมีอะไรดีดูสิว่าเขามีอะไรบ้างโอยาก็อยากได้แต่ยาป่ะกับน้ำไม่มีอะไรจะให้แล้วอ้าวแดมอินเวสซีฟเฉยโหยาแม่งแพงอะเนี่ยโอ้ที่จริงสมุนไพรเราทำเองได้เนาะไม่เป็นไรจุดนี้อยากได้อยากได้ผ้าพันแผลให้เคทีหายเร็วพันแผลมาพันแผลแล้วอ่ะก็พักก่อนคือแบบผู้คนกำลังเดินไปหาตามถนนนะแล้วก็บ้านที่ถูกทิ้งร้างเพื่อหาทุกอย่างเงี้ยที่สามารถกินได้หรืออะไรหรือแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้เงี้ยถ้าเกิดว่าความช่วยเหลือยังไม่มาถึงเมืองนี้ฮะสถานการณ์ในเมืองนี้มันต้อง
ย่ำแย่ถึงที่สุดก็ยังไม่มีอะไรทำอาหารไปก่อนดีกว่าโอ้โหทำอาหารไม่ได้ต้องออกไปหาอะไรข้างนอกไม่อยากให้ลงไปแล้วนะให้ลงกาดดีกว่าให้เชฟหมีไปอ๋อเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยบางสถานที่มีการต่อสู้กันไม่สามารถไปได้นะเนี่ยมีการต่อสู้กันแวะไปดูบ้านลุงว่ายังไงดีวะเนี่ยแต่โรงแรมก็ดูดีนะไปโรงแรมแล้วอันนะบอกว่าสถานที่ดูสง่าและสว่างสวยและตอนนี้นะเหลือแต่เงาฮะเฉียบเช่นตัวพวกเรานะฮะมาโรงแรมเริ่มอยากได้ไม้แล้วสองก่อนโอเคไม่ให้อยู่ไม่อะไรครับเก็บๆไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรทิ้งอะไรเดี๋ยวว่ากันแค่เก็บๆไว้ไม่มีอะไรมากเก็บไปงั้นแหละมีคนอยู่ด้วยกาแฟอะไรอ่ะโอ้มีคนอยู่ด้วยจะลองไปคุยดีไหมเฮ้ยคนแปลกหน้าอยากจะมีอะไรแลกเปลี่ยนหรือเปล่าไปชั้นหนึ่งเลยมันก็ยังไม่มีอะไรนะยังนิ่งๆอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างอ๋อทางออกขึ้นไปข้างบนน่าจะโอเคมั้ยคิดดิโอ้มีคนอยู่ด้วยไม่เปิดด้วยล็อกอยู่แล้วก็เดินหาของต่อไปดูก่อนนะมีอะไรบ้างไม่ลืมเลยว่ะครับอยากได้ไม้อะนี่ก็น่าจะมีแต่ไม้หมดกงดักหนูได้ยังนะ
น่าจะไม่มีอะไรนะแต่ตรงนี้อยากรู้ว่ามีอะไรข้างบนเฮ้ยแต่เวลาไม่โอนแล้วนี่หว่าพอละกลับก่อนเดย์11นะครับพาร์ท1น่าจะยาวไปแล้วนะครับนะครับน่าจะยาวไปแล้วแต่คนดูย้อนหลังอ้วกแตกนะครับเห็นว่ามีดราม่งดราม่าอะไรเดี๋ยวผมตามไปเสพอีกทีนึงนะครับอ้าวโดนปล้นอีกแล้วโอ้ยปล้นทุกวันปล้นได้ปล้นดีคาเทียนี่ก็โดนรัวๆนะจะคาที่แล้วนะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวพอสำหรับไอ้นี่ก่อนนะครับตั้งตัวเกม This War of Mine นะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ตามครับเราจะพักกันก่อนนะครับและเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมสำหรับทางย้อนหลังบน YouTube นะครับส่วนทั้งสดครับก็ขอบคุณนะคุณผู้ชมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับผมนะแล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับโดดเลยพี่ออกเกมรูปแบบการเล่นแนวใหม่กับการผจญภัยที่หลากหลายความท้าทายต่างๆโดยมีปีศาจโทนและลูกสมุนคอยขัดขวางไล่ล่าคุณอยู่โดดไปด้วยกันกับเหล่าพูดน้อยที่มีให้เลือกมากมายพร้อมกับสัตว์เลี้ยงน่ารักที่จะช่วยเพิ่มความสามารถและพบกับฟีเจอร์ต่างๆอีกเยอะที่จะทำให้คุณกับเพื่อนต้องโดดโดดเลยพี่ออกหากคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้ง Steam Wallet หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่ Game Feeling ฟีลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กันเยอะๆนะครับ